ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Insight China บาหลิวหลงพบกับผมปิยชัยรอตระกูลดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกของเราวันนี้คุณหลิวหลงเนี่ยมีข่าวสารดีๆจากประเทศจีนมาฝากกันเช่นเคยนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาติดตามพร้อมกันก่อนในช่วงแรกกับข่าวจีนรอบสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโควิด-19 ได้แพร่ระบาดมากกว่า1ปีแล้วหลิวหลงก็เหมือนกับชาวจีนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นเวลานานแล้วในช่วงหยุดยาววันชาติจีนที่เพิ่งผ่านไปนั้นชาวจีนจำนวนมากได้ใช้เวลาในวันหยุดไปกับการท่องเที่ยวคำศัพท์ยอดฮิตสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือหลุยโยหลุยโยที่แปลว่าการท่องเที่ยวนั่นเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่ได้การท่องเที่ยวภายในประเทศจึงกลายเป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียวของชาวจีนถ้าเช่นนั้นแล้วจะท่องเที่ยวกันแบบไหนถึงจะสนุกและน่าตื่นเต้นมากกว่าเดิมเนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีคนจำนวนมากแต่เลือกวิธีการท่องเที่ยวแบบขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถและรถบ้านด้วยตนเองเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงการแพร่ระบาดจากระบบขนส่งมวลชนหรือการพักโรงแรมรวมถึงการรับประทานอาหารซึ่งการท่องเที่ยวแบบขับรถเองนั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้นและยังกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระมากกว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลิวหลงเพิ่งกลับจากเขตปกครองตนเองซินเจียงเวกูทัศนียภาพที่สวยงามของที่นั่นยากที่จะลืมเลือนทิวทัศน์ของซินเจียงในเดือนตุลาคมจะแตกต่างกับเดือนกันยายนบ้างซินเจียงในฤดูใบไม้ร่วงแม้ว่าทะเลทรายโกปีทะเลสาบทงหญ้าหรือหุบเขาล้วนแต่เป็นสีทองทั้งสิ้นเพราะมีป่าต้นหูหยางที่สะท้อนแสงอันสวยงามท่ามกลางแสงสว่างช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินซินเจียงมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลหากใช้ระบบขนส่งมวลชนนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวที่การเดินทางไม่สะดวกหลายแห่งแต่ถ้าขับรถเองก็จะสามารถเข้าถึงพื้นที่หลายแห่งได้และยังสามารถสัมผัสถึงมนต์เสน่ห์ของซินเจียงได้ด้วยผู้คลั่งคล้ายการท่องเที่ยวบางคนขับรถ SUV ที่ผ่านการดัดแปลงมาถึงทะเลทรายโกปีและมาจากการแข่งขันแรงรี่ออฟโรดที่นี่สนามแข่งขันและทิวทัศน์ธรรมชาติได้กระตุ้นความกระตือรือร้นของผู้คนมากยิ่งขึ้นนอกจากรูปแบบการเดินทางแล้วรายการท่องเที่ยวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหล่านักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่พวกเขาพยายามสร้างกิจกรรมใหม่ๆและความสนุกสนานใหม่ๆในแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมกำแพงเมืองจีนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมตลอดกาลเหล่านักท่องเที่ยวมักจะเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนที่นิยมกันทั่วไปแต่หันไปเน้นการบินกำแพงเมืองจีนที่ยังไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมแม้ว่ากำแพงเมืองจีนเหล่านี้จะค่อนข้างอันตรายแต่สำหรับผู้คนที่เคยชินกับกีฬากลางแจ้งแล้วนี่แหละถึงจะเป็นความสนุกสนานที่แท้จริงป่าต้นหูหยางไม่เพียงแต่มีอยู่ในซินเจียงเท่านั้นในแหล่งท่องเที่ยวโทรณีสารฐานตันเสียในพื้นที่แถบเมืองจางเย่บนทวนการสู้ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนป่าต้นหูหยางสีทองผสมผสานกับธรณีสันธานตันเสียเข้าไว้ด้วยกันดูงดงามสะดุดตาเป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชมกีฬากลางแจ้งนอกจากการเดินทางและปีนเขาแล้วยังมีกิจกรรมเล่นรุ่มร่อนบอลลูนอากาศร้อนหรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมวิวจากท้องฟ้าได้อีกด้วยประเทศจีนมีภูเขาแม่น้ำที่มีชื่อเสียงมากมายนับไม่ถ้วนนักท่องเที่ยวที่ชอบกีฬากลางแจ้งต่างก็นิยมไปเที่ยวกันผ
ภูเขาฝันจิ้งซานในมณฑลกุ้ยโจวทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,572 เมตรบนภูเขามีป่าทึบยอดเขาสูงชันการฟันฝ่าปีนสู่ยอดเขาถือเป็นวิธีการพักผ่อนในช่วงวันหยุดของผู้ชื่นชอบกีฬากลางแจ้งในท้องถิ่นสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นแล้วการออกจากตัวเมืองในช่วงวันหยุดไปสัมผัสกับความสนุกสนานในพื้นที่ชนบทได้กลายเป็นแฟชั่นใหม่ของชาวเมืองผู้ประกอบอาชีพการท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบทก็จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยในเมืองฉางเต๋อของมณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าวจับปลาและกุ้งซึ่งผลเก็บเกี่ยวนั้นสามารถเอาไปปรุงอาหารด้วยตนเองมีนักท่องเที่ยวมากมายพาลูกที่ยังเด็กอยู่ไปเที่ยวชนบททั้งครอบครัวลงมือปรุงอาหารด้วยกันเพลิดเพลินกับการทำอาหารแต่ละขั้นตอนและแน่นอนว่ารสชาติของอาหารก็อร่อยเป็นพิเศษด้วยในฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งหนึ่งในอำเภอเต๋อชิงมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนที่นี่ได้ต้อนรับครอบครัวนักท่องเที่ยวมากมายเด็กๆสามารถเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวัวตัวน้อยรวมถึงวิธีการรีดนมวัวรายการท่องเที่ยวใหม่ๆเหล่านี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้นแม้ว่าปัจจุบันพวกเขายังไม่สามารถออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้แต่ก็หวังว่าตัวอย่างการท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้บ้างเพื่อจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้ไปท่องเที่ยวประเทศไทยกันมากขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณหลิวหลงด้วยนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาพบกับทีมพิจจีนเดี๋ยวกลับมาครับรายการครั้งที่แล้วหลิวหลงและคนพรชัยหลี่ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวปักกิ่งแต่ไปท่องเที่ยวเขตว่าราชการและเขตที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระมเหสีในพระราชวังฤดูร้อนหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าอีเหอหยวนอีเหอหยวนมีพื้นที่กว้างใหญ่มีทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายหลายแห่งในรายการครั้งนี้หลิวหลงและคนพรชัยจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมเขตท่องเที่ยวในอีเหอหยวนกันต่อค่ะออกจากตำหนักเล่อโซ่ถังซึ่งเป็นที่ประทับของพระนางซูซีถ่ายเขาแล้วก็จะเข้าสู่เขตท่องเที่ยวของอีเหอหยวนพื้นที่3ใน4ของอีเหอหยวนจะเป็นทะเลสาบคนหมิงหูซึ่งเป็นสระน้ำที่ขุดขึ้นมาด้านเหนือของทะเลสาบคนหมิงหูก็คือภูเขาว่านโซ่ซันซึ่งสร้างขึ้นด้วยดินที่ขุดขึ้นมาเพื่อสร้างทะเลสาบคนหมิงหูนั่นเองริมทะเลสาบคนหมิงหูที่อยู่ทางใต้ของเขาว่านโซ่ซันก็คือระเบียงยาวซึ่ง Guinness World Record ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นแกลเลอรี่ที่ยาวที่สุดในโลกเล่ากันว่าพระนางซูซีถ่ายเขาทรงโปรดการทอดพระเนตรทิวทัศน์และภาพวาดที่สวยงามในระเบียงยาวแห่งนี้คุณพรชัยคะครับระเบียงยาวที่เรากำลังจะเข้าไปเดินนะคะนอกจากจะยาวที่สุดในโลกแล้วยังมีอะไรที่น่าสนใจนะคะคำน่าสนใจนะฮะก็คือความยาวนะฮะลงในกินนิสบุ๊ก728เมตรค่ะมีภาพต่างๆนะฮะอยู่ในระเบียงนะฮะ 14,000 กว่าภาพมีทั้งหมดนะฮะมีศาลานะ4ศาลาหมายถึงว่าปีหนึ่งมีอยู่4ฤดูกาลอ๋ออย่างนี้เหรอคะใช่ครับเราเข้าไปดูหน่อยมั้ยคะเชิญครับค่ะเดินอยู่ในระเบียงยาวบางก็ชมทิวทัศน์ทะเลสาบบางก็ชมภาพวาดที่วาดโดยจิตรกรชั้นเยี่ยมสมัยโบราณ
อีเหอหยวนมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระราชวังฤดูร้อนซึ่งก็หมายถึงกำเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับกำมาเยี่ยมชมในช่วงฤดูร้อนมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนเดินตามระเบียงยาวไม่ต้องกลัวแสงแดดจ้าหรือฝนตกหนักสายลมพัดมาได้ยินเสียงนกร้องและสูบกลิ่นหอมของดอกไม้ช่างน่ารื่นรมย์จริงๆหลิวหลงเขาชื่นชมพระนางซูสีไทยเขาว่าทรงเป็นบุคคลที่ตื่นตามกับชีวิตอย่างเต็มที่จริงๆเดินมาถึงช่วงกลางของระเบียงยาวก็จะเห็นกลุ่มสถาปัตยกรรมแบบวังในทันทีจากบรรยากาศที่สบายๆก็พลางเคร่งครึมขึ้นมาในทันทีที่นี่คือประตูไผ่หยุนเหมินด้านหลังของประตูคือพระตำหนักไผ่หยุนเล่ากันว่าที่นี่เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในชีวิตของพระนางซูสีไทยเฮาคุณพรชัยคะเห็นบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่สำคัญสำหรับพระนางซูสีไทยเขานะคะแน่นอนที่สุดเลยครับข้างหน้านะฮะประดิษฐานฮะพระกวนยิมพุทธิสักค่ะเรียกว่าอวโลกิเตศวรหลังจากพนางนะฮะไหว้พระเสร็จนะฮะต้องทำบุญนะฮะปล่อยนกปลอบตาอยู่ข้างหน้าฉะนั้นที่นี่นะฮะสำหรับท่านนะฮะสำคัญอย่างยิ่งค่ะแล้ววัดอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับทุกปีเมื่อถึงวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระนางซูสีไทยเฮาก็จะรับการถวายพรจากขุนนางผู้ใหญ่ที่พระตำหนักไผ่หยุนโดยอักษรไผ่หยุนสองตัวนี้มีความหมายว่าเป็นดินแดนสวรรค์ที่มีเทวดาประทับอยู่เข้าใจว่ากำปองเพนตะปะเป็นเซียนและมีอายุยืนยาวน่าจะเป็นความปรารถนาในวังเกิดของพระองค์นั่นเองเดินเข้าสู่ประตูไผ่หยุนสถาปัตยกรรมต่างๆได้ตั้งเรียงกันเป็นเส้นตรงสายหนึ่งและมุ่งสู่จุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าจะเดินขึ้นสู่สวรรค์และกลายเป็นเซียนเลยทีเดียวเดินถึงจุดที่สูงสุดก็มาถึงศาลาโฟเซียงเก๋อซึ่งตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูเขาว่านเซาซานศาลาโฟเซียงเก๋อหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกสู่ทะเลสาบซึ่งสอดคล้องกับหลักการของฮวงจุ้ยในสมัยโบราณของจีนนั่นคือด้านหน้ามีน้ำด้านหลังมีภูเขาแม้ว่าฮวงจุ้ยจะดีมากแต่การจะปีนขึ้นไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคิดว่าสมัยก่อนพระนางซูสีไทยเขาคงไม่ได้ปีนขึ้นด้วยตนเองระหว่างการปีนเขาจะสามารถชมสถาปัตยกรรมของอีเหอหยวนในมุมมองที่ต่างกันกล่าวแต่ว่าย้ายไปมุมหนึ่งเทียวทัศน์ก็เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการปีนเขาได้มากเลยศาลาโฟเซียงเก๋อเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยีเหอหยวนและเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมโบราณยอดเยี่ยมของจีนด้วยซึ่งโฟเซียงเก๋อสูง41เมตรสร้างบนแท่นรูปสี่เหลี่ยมที่สูง21เมตรตัวศาลาเป็นสถาปัตยกรรมหินและไม้สามชั้น8ด้านในศาลามีประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือรอบๆมีเสายักษ์8ต้นตอนนี้แค่ปีนเขาเฉยๆก็ยังรู้สึกเหนื่อยหายใจลำบากนึกไม่ออกเลยว่าพระนางซูสีไทยเฮาได้ใช้แรงงานจำนวนเท่าไหร่และใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดถึงจะสร้างศาลาแห่งนี้ให้แล้วเสร็จลงมาจากภูเขาเดินตามระเบียงยาวอยู่กว่า300เมตรก็จะถึงอีกจุดหนึ่งของระเบียงยาวแล้วก็จะมองเห็นเรือหินอ่อนในทันทีหินอ่อนและเรือ
สิ่งของที่แม่เกี่ยวกัน2 อย่างนี้จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรคะยุคสมัยพนังสูสีนะฮ ะอยู่บนเรือนะฮะรับประทานอาหารชมวิวหน้าหนาวนะสามารถชมราชสำนักมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะเล่นสกีน้ำแข็งเขาก็เข้าขึ้นไปชมกลุ่มที่นี้ได้นะฮะอ๋อเล่นบนทะเลสาบนี้เหรอคะใช่หน้าหนาวกลายเป็นน้ำแข็งนะฮะเล่นสกีได้เลยนะฮะเรือหินอ่อนไม่ใช่ผลงานของพระนางสุสีทายฮาวเรือลำนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสมัยของพระองค์อย่างมากเรือหินนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเรามาฟังกันว่าคุณพรชัยจะเล่าถึงเรือลำนี้อย่างไรบ้างค่ะสร้างอยู่ในสมัยนะจักรพรรดิเฉลิงนะฮะความหมายของเขานะฮะน้ำนี่นะให้เรือลอยได้ย่อมให้เรือเนี่ยจมน้ำได้ค่ะสร้างแบบหินอ่อนนะถาวรแล้วนะราชวงศ์ชิงนะจะอยู่กันชั่วนิรันดร์ทะเลสาบคุนหมิงหูมีพื้นที่220เฮกตาร์สถาปัตยกรรมและทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบห่างกันในระยะไกลดังนั้นความลำบากที่ใหญ่ที่สุดในการท่องเที่ยวหยีเหอหยวนก็คือต้องเดินเท้าเป็นระยะทางที่ไกลมากทุกปีตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนในช่วงที่อากาศดีบนทะเลสาบคุนหมิงหูก็จะให้บริการล่องเรือมังกรนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและซื้อตั๋วโดยสารเรือเพื่อข้ามไปอีกฝั่งซึ่งจะประหยัดแรงและเวลาเป็นอย่างมากขอเตือนหน่อยนะคะว่าตอนโดยสารเรือมังกรนั้นจะต้องเลือกนั่งในด้านที่หันไปยังภูเขาว่านเซาซานและศาลาโฝเซียงเก๋อเพราะเมื่อเรือถึงใจกลางของทะเลสาบแล้วก็จะเห็นมุมมองที่สวยที่สุดสำหรับการถ่ายรูปภูเขาว่านเซาซานและศาลาโฝเซียงเก๋อนั่นเองตอนตามระเบียงยาวชมวิวทะเลสาบจะรู้สึกผ่องคลายและสบายใจส่วนการชมสถานที่ต่างๆเช่นระเบียงยาวจากใจกลางของทะเลสาบนั้นก็จะเห็นความงดงามอีกแบบหนึ่งเล่ากันว่าสมัยนั้นพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดการล่องเรือบนทะเลสาบคนหมิงหูเป็นอย่างมากและเรือที่พระองค์ทรงนั่งนั้นก็คือเรือมังกรแบบนี้นั่นเองคุณพรชัยคะเดินทางนานๆตอนนี้รู้สึกว่าล่องเรือสบายมากกว่านะคะแน่นอนนะสบายนะฮะแล้วจะชมวิวด้วยวิวนี่นะฮะภูเขาอายุวัฒนาทะเลสาบสะพานต่างๆเรียงแบบซูโจฮะค่ะแล้วผืนน้ำนี้รู้สึกกว้างใหญ่มากเลยค่ะ 1,300 ไร่เหรอครับความลึกเฉลี่ยนะ2เมตรฮะในหน้าหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเหรอคะใช่ครับสมัยเป็นเด็กๆหรืออายุสมัยราชวงศ์ชิงนะฮะสามารถที่สกีอยู่บนน้ำแข็งได้เลยสบายเลยสบายเลยฉะนั้นบอกว่าเที่ยวพระราชวังเรือทุ่งหลอนนะฮะเรือดูการไหนมานะฮะไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะฮะคุ้มค่าเลยถูกครับสำหรับเพื่อนคนไทยถ้ามาเที่ยวในหน้าหนาวเมื่อเจอหิมะตกเจอน้ำแข็งน่าจะตื่นเต้นมากกว่านะคะใช่ครับได้อย่างหนึ่งนะและได้ชมวัฒนธรรมของจีนได้ด้วยใช่คุณหลวงครับหลังจากล่องเรือสำราญแล้วครับสิ่งที่เข้าไปในสายดาสิ่งแรกก็คืองัวตัวนี้เลยครับสร้างงัวตัวนี้นะครับเห็นหลังงัวหรือยังครับเหมือนแบบที่เมืองไทยเขาเรียกว่าเย็นนะฮะงัวตัวนี้เพื่อจะป้องกันไม่ให้น้ำทะเลสาบคุนหมิงนะท่วมไม่ให้เกิดน้ำท่วมถูกต้องครับนี่แหละฮะเขาเรียกว่างัววิสิตอ๋อวิสิตจริงๆนะคะก็เลยทีนี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาโดยตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับพรชัยคะเห็นบนสะพานมีสิงโตมากมายเลยนะคะทั้งหมดมีกี่ตัวคะครับสะพานนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพาน17ช่องค่ะมีสิงโตทั้งหมดนะฮะ544ตัวค่ะจำลองจากสะพานมาคาโบโล
ภาษาจีนเขาเรียกว่าลู่เกาเฉียวลู่เกาเฉียวค่ะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากในจีนนะคะอยู่ที่หัวสะพานนะฮะมองฮะฝั่งตรงข้ามมัน9ช่องค่ะใจฝั่งนึงนะฮะมองฝั่งนี้นะอีก9ช่อง9 9เป็น18แต่เขาสามารถทำแค่17ช่องเองค่ะความยาวนะฮะ150เมตรความกว้างนะฮะ8เมตรมองไปตามสายตาของวัวสามฤทธิ์ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในหยีเหอหยวนอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็คือสะพาน17ช่องนั่นเองสถานที่ท่องเที่ยวในหยีเหอหยวนส่วนใหญ่สร้างขึ้นเรียนแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในท้องที่ต่างๆของจีนแล้วสะพาน17ช่องของที่นี่ได้สร้างเรียนแบบที่เที่ยวแห่งไหนกันล่ะคะบนสะพาน17ช่องมีสิงโตกี่ตัวกันแน่เกรงว่าถ้าหักนับจนถึงฟ้ามืดก็คงจะยังนับได้ไม่ครบเดินในหยีเหอหยวนมา1วันเต็มคุณพรชัยและเหลียวหลงได้พาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆในหยีเหอหยวนแต่ยังมีอีกหลายแห่งที่เราไม่ได้ไปถึงในหยีเหอหยวนตลอด4ฤดูกาลและในวันที่มีอากาศต่างกันก็จะมีความงดงามที่ไม่เหมือนกันซึ่งยากที่จะสัมผัสถึงความงามของหยีเหอหยวนให้หมดได้ภายในวันเดียวในช่วงกว่าร้อยปีนั้นหยีเหอหยวนอุทยานหลวงที่รวมภูมิปัญญาและทักษะอันยอดเยี่ยมของช่างฝีมือจีนยาวนานกว่าร้อยปีแห่งนี้ได้ผ่านการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปมอบความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวนับร้อยล้านคนหยีเหอหยวนในปัจจุบันมีความงดงามยิ่งกว่าการเป็นอุทยานหลวงที่สงวนไว้เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์ชิงหลายเท่านักช่วงต่อไปพบกับชัยนาท360องศานะครับวันนี้เรายังมีข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามพักสักครู่ครับดูเทรนด์เรื่องอาหารการกินกันบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอาหารพร้อมปรุงที่สามารถปรุงเองได้ที่บ้านโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับความนิยมในจีนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานและคนหนุ่มสาวนั่นเองชงชิ่งเสี่ยวเมี่ยนหรือบะหมี่ชงชิ่งเป็นหนึ่งในอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีนเถาหลันจุ้ยแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มต้นตำรับชงชิ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารพร้อมปรุงและได้เปิดตัวหุ่นยนต์ทำชงชิ่งเสี่ยวเมี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถปรุงฉงชิ่งเสี่ยวเมี่ยนได้ถูกต้องตามสูตรดั้งเดิมในทุกขั้นตอนอีกทั้งยังสามารถปรุงบะหมี่พร้อมกัน2ถ้วยซึ่งบะหมี่ถ้วยหนึ่งจะใช้เวลาปรุงประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นครับในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานกำลังพยายามบูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนในส่วนที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักเติ้งเทาวิศวกรบูรณะสถาปัตยกรรมโบราณต้องเดินทางมายังที่เมืองจงเว่ยในเขตปกครองตนเองหนิงเสี่ยหุยเป็นประจำทุกเดือนครับเพื่อร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโบราณสถานในการตรวจสอบข้อมูลผลการทดลองหลังการบูรณะกำแพงเมืองจีนทว่าการผสมวัสดุนั้นเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นการบูรณะที่แท้จริงจะต้องเป็นไปตามวิธีการก่อสร้างแบบโบราณซึ่งจะไม่สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้อีกทั้งยังมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเหล่าเจ้าหน้าที่ต้องย่อตัวในโพรงที่มีความสูงไม่ถึง1เมตรครับในบางครั้งเจ้าหน้าที่หลายคนต้องใช้เวลาช่วยกันอุดรูรูหนึ่งนานถึง1วันเลยทีเดียวแล้วในวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับถ้าผู้ชมที่สนใจเรื่องราวข่าวสารดีๆจากประเทศจีนแบบนี้สามารถติดตามรายการ Insight China บาหลิวหลงกันได้ครับออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง TNN ช่อง16นะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook รู้จีนตามอรัญญาวันนี้ผมลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ